แพนเค้กคงที่หมีฉลองวิวาหวานเจ้าสาวอัพสวยทําตา2ชั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะแพนเค้กคงที่หมีฉลองวิวาหวานเน้นทีมสนุกฝากเจ้าสาวเผยอัพสวยทําตา2ชั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะบอกเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตสามีหยอดหวานเชื่อภรรยาชีวิตเจริญวันที่9ธันวาคม2565ที่ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือนางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมนิจจามิกรและพี่หมีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ศักดิ์สุนทรเปรมนนท์จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสหลังจากที่ทั้งคู่ลั่นระฆังวิวาไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ห้องแอดแคล่าสวีทโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพมหานครรวมถึงจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายไปแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14 นาฬิกาแพนเค้กและพี่หมีควงคู่เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงงานฉลองวิวาหวานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้พร้อมอัปเดตความสวยของเจ้าสาวที่หลายคนมองว่าออร่าจับมากขึ้นกว่าเดิมโดยแพนเค้กกล่าวก่อนว่าจากคราวที่แล้วคนก็จะถามว่าแต่งไปแล้วไม่ใช่เหรอจัดอะไรอีกวันนี้เป็นงานฉลองมงคลสมรสหลังจากที่จัดพิธีสวมแหวนและพิธีทางล้านนาไปแล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงมีส่วนของพิธีการที่เป็นพิธีลอดซุ้มกระบี่รวมไปถึงโชว์ที่เราเตรียมไว้เรียกว่าจับเอาจุดเริ่มต้นของเราในทั้งสองอาชีพมารวมอยู่ในงานความเป็นนักแสดงเป็นนางแบบของแพนรวมถึงพี่หมีที่เป็นตำรวจสำหรับทีมงานไม่มีกำหนดที่ตายตัวไม่มีสีอะไรที่เป็นพิเศษทั้งหมดเป็นความสนุกความชอบของเราทั้งสองคนส่วนดอกไฮเดรนเยียที่นำมาตกแต่งในงานครั้งนี้ก็จะเป็นทุ่งไฮเดรนเยียที่เราได้ไปเที่ยวกันสองคนซึ่งเป็นเมมโมรี่ดีๆก็เลยนำมาอยู่ในงานวันนี้ด้วยในส่วนของชุดเจ้าสาววันนี้มีทั้งหมด5ชุดจากพี่ๆดีไซเนอร์คนไทยที่เคยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเช่นเดิมประกอบด้วยกล้าเลิฟโคเอ็มอาซาวาคานาโปและปาตินยาส่วนชุดของเจ้าบ่าวก็มี5ชุดเช่นกันค่ะวันนี้เจ้าสาวดูสวยขึ้นเป็นพิเศษไปทำอะไรมาหรือเปล่าแพนเค้กเพื่องานนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเราก็มีการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีไปทำตาสองชั้นมานิดหนึ่งหลายคนถามเหมือนกันว่าไปทำมาตรงไหนขอดูหน่อยก่อนวันที่จะจัดงานฉลองแต่งครั้งนี้ใจแอบกังวลมากกว่าคุณหมอคะจะทันหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าสบายมากต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตพี่หมีเองก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยแต่พอได้ทำไปแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนอย่างที่คิดถือเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆแล้วก็แฮปปี้มากอีกอย่างจริงๆแทนตาไม่เท่ากันมาตลอดแต่คราวนี้พอดูปุ๊บคุณหมอบอกว่าทำนิดเดียวเราเองก็ย้ำว่าขอธรรมชาติสุดๆที่ยังเป็นตาเราอยู่ซึ่งก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีความชัดขึ้นนิดหนึ่งแต่จะชัดมากน้อยก็แล้วแต่การแต่งหน้าของเราซึ่งหลังจากที่ไปทำมาปรากฏว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเลยทำให้เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พอทำแล้วเหมือนได้รักษาไปด้วยพี่หมีสำหรับผมโอเคมากแต่ตอนแรกตกใจเพราะว่ากลัวคือตามันก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟแต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยแล้วคุณหมอเองก็เผื่อมาถึงผมด้วยว่าให้สบายใจหลังจากทำเสร็จแล้วตาของแพนจะดูโตขึ้นบางทีก็จะดูดุขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินเฉยๆทำไมโดนดุแล้วหัวเราะชีวิตคู่ที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างพี่หมี
หายใจลึกขึ้นใจเย็นใจเย็นมีคนบอกว่าเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญหัวเราะผมว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างก่อนแต่งเราคบกันมายาวพอแต่งแล้วมันก็มีอะไรเปลี่ยนแต่ทุกอย่างก็โอเคหลักในการใช้ชีวิตคู่ของเราไม่มีอะไรขอแค่ความเข้าใจเท่านั้นเองส่วนเรื่องมีทายาทอาจจะต้องขอสักพักทำงานและใช้ชีวิตคู่กันก่อนเราสองคนยังไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะอีกประมาณกี่ปีแต่ก็อาจจะมีแพลนอื่นๆในการเตรียมตัวฝากไข่ปีหน้าแพนเค้กแทนเชื่อว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% แต่ว่าก็ค่อยๆให้ทุกวันมันโอเคพออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วมันต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะมันมีเรื่องอะไรให้เราได้กระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากให้มันเสียความรู้สึกฉะนั้นก็ทำทุกวันให้ดีดีกว่าค่ะใหม่ดาวิกาอวดเต๋อบอกรักทุกวันนับไม่ถ้วนให้ของขวัญ7 หลักครบรอบ5 ปีใหม่ดาวิกาอวดแฟนหนุ่มเต๋อชันทวิทย์บอกรักทุกวันวันละหลายรอบให้ของขวัญราคา7 หลักฉลองครบรอบ5 ปีสุดหวานนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งยุคอวาทาร The Way of Water อวตารวิถีแห่งสายน้ำณซีไลฟ์แบงคอกศูนย์การค้าสยามพารากอนเปิดใจถึงโมเมนต์หวานฉลองครบรอบ5 ปีรับหวานเต๋อชันทวิทย์ซึ่งบอกเลยว่าตลอดการสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าเล่าหรืออวดแต่คนโสดอกแตกแน่ๆครบรอบ5 ปีลงโมเมนต์หวานเต้นรำที่หาดทรายพร้อมแคปชั่นรักปะเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นคลิปเก่าแต่จริงๆวันครบรอบอ่ะไปเที่ยวเขาใหญ่คือบุ๊กไว้ในปฏิทินว่าวันนั้นเราจะต้องว่างตรงกันให้ได้เพราะดาวิกับพี่เต๋อไม่เคยมีวันว่างที่ตรงกันเลยแล้วพอมันว่างตรงกันเป็นวันนั้นก็ถือโอกาสไปพักผ่อนด้วยแล้วเรื่องคลิปทำไมถึงตั้งใจลงในวันนั้นคือพี่เต๋อเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้แล้วเขินเราลงไปแล้วเหมือนได้แกล้งเขาเพราะปกติเขาเป็นคนไม่เต้นไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าใหม่จะเป็นคนชอบทำอะไรแบบนี้คลิปนี้ก็คือนานแล้วตั้งแต่ไปถ่าย MV พี่เก้าผู้จัดการก็นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันก็นั่งมองอยู่ซึ่งตอนเต้นพี่เต๋อก็ไม่พูดอะไรเลยเขาเกรงมากเพราะว่าปกติเขาไม่ทำอะไรแบบนี้เลยคือใหม่อะเป็นคนชอบเต้นบางทีใหม่ก็เอาคุณแม่มาเต้นใหม่มองว่าการเต้นมันทำให้ลืมความเครียดมันจะเป็นโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าใหม่ทำกับพี่เต๋อคนเดียวใหม่ก็คือทำกับทุกคนเต้นไปกระซิบถามใหม่ว่าชอบป่ะเนี่ยตอนนี้หลอนหูไปแล้วคือมันจะมีโจ๊กบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกได้แต่เราทำกันแล้วจะรู้กันว่ามันเป็นเรื่องตลกกับแคปชั่นที่ถามว่ารักปะเนี่ยก็หวานมากๆเหมือนกันเขาก็ตอบว่ารักเขาพูดคำว่ารักบ่อยไหมทุกวันยิ้มเขินอันนี้เล่าหรืออวดหัวเราะเราต้องบอกพี่เต๋อใหม่ว่าอย่าลืมบอกรักกันทุกวันไม่เลยค่ะแต่อันนี้จะเล่านะหัวเราะคือเขาเป็นคนไม่ได้เก็บความรู้สึกก็คือรู้สึกก็พูดเลยไม่ค่อยเก็บไว้ก็แสดงว่าเขารักตลอดเวลาทั้งวันอันนี้เล่าหรืออวดไม่ได้อวดไม่ได้ขิงแล้วมันมีวันไหนที่เขาลืมพูดแล้วเรานอนไม่หลับไหมอันนี้จะให้เล่าหรืออวดอวดมันเลยไม่เคยลืมเลยเคยนับไหมว่าบอกรักวันหนึ่งมากขนาดไหนอันนี้จะให้เล่าหรืออวดอวดมาซินับไม่ถ้วนพอแล้วมั้งหัวเราะแล้ววันนั้นมีการมอบของขวัญพิเศษอะไรให้กันไหมคืออันนี้เล่านะคะคือเหมือนว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาให้ดาวิอันหนึ่งแล้วมัน7 หลักแล้วเขาบอกว่ารวมกับวันนี้ไปด้วยเลยนะหนูก็บอกว่าก็ได้ดาวิก็เลยไม่ได้คิดว่าจะได้แต่พอถึงวันครบรอบก็แกล้งเขาตลอดว่า
มันจะไม่มีได้ยังไงต่อให้มันจะควบวันแต่ว่าวันนี้มันจะไม่มีได้ยังไงก็อะไรก็ได้ง่ายง่ายสรุปก็ได้มาชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเครื่องประดับก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งดาวีก็มีให้เหมือนกันเป็นภาพวาดภาพคู่การ์ตูน5มีก็เล่นใหญ่เหมือนกันไม่ค่าก็เล็กๆน้อยๆเรื่องสิ่งของมันไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ที่ใจที่อยู่แล้วมันก็สบายใจขึ้นเรื่อยๆแต่พี่เต๋อก็ไม่ใช่คนชอบเล่นใหญ่ใช่ไหมไม่เลยคือพี่เต๋อเขาเป็นอย่างที่ทุกคนรู้จักเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนที่หวือหวาเล่นใหญ่อะไรเรียบง่ายๆแต่ถ้าเขารู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็หาให้แค่นั้นเองค่ะใหม่ดีใจนะที่ใหม่ได้มาเจอพี่เต๋อทำให้บางทีใหม่เยอะไปแล้วมาเจอพี่เต๋อก็จะพอดีทำให้ชีวิตบาลานซ์เขาก็เป็นคนที่เขินที่อ้อนนะเป็นผู้ชายน่ารักคนหนึ่งหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เจอกันแล้วแต่ปีใหม่ก็มีแพลนอยู่กรุงเทพมหานครด้วยกันเที่ยวในกรุงเทพมหานครเดินห้างเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีงานเข้ามาแต่ก็รับได้นะคะเผื่อใครจะให้ไปร้องชอบปะเนี่ยที่ไหนเ